อย่งเป็นไหนเราไปกินซูชิอุ้ย uh, เดินผิดที่มือข้ามันเสาไปเชียร์ฟุตบอลมาแล้วก็ถามแม่ทิวว่าอยากกินอะไรเพราะว่าวันนี้แม่ไม่ทํากับข้าวนะมนแม่ขอไม่ทํากับข้าวเพราะว่าเชียร์ฟุตบอลก็ข้าแล้วอเล็กบอกเล็กกับแม่จะไปกินซูชิไปหรือเปล่าบอกไม่ไปไถ้างาั้นไปกินพิซซ่ากับพ่อเด้อเออเขาบอกเออเดี๋ยวเขาไปกับพ่อ เราก็เลยมากับอเล็กสองคนแม่ไม่อยากกินพิซซ่าไงทุกคนเราไปกินซูชิดีกว่าน้องยองเนาะร้านเดิมจ้ะทุกคนแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินเฉยๆ <laughs> แบบแดดมันดีอะ่ะก็เลยแบบเดินนิดนึงอะ่ะเออ ไแม่ใส่ขวดเราก็มาที่ร้านเดิมตามที่บอกจะวันนี้แยกย้ายกันกินเนาะใครชอบอะไรก็ไปกินอันนั้นส่วนเรากับอเล็กก็ตามที่เห็นจ้ะ มากินซูชิร้านใกล้บ้านจ้าทุกคนจ้า่วนแมทธิวกับพ่อเข้าไปกินพิซซ่ากันมัง้งเราไม่รู้เหมือนกันมัง้งทุกคนบอกว่าทําคลิปมาฝากแม่ด้วยนะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้จ้าทุกคนจ้าเออนั่นแหละทุกคนก็เราสั่ง ประมาณว่าเหมือนเดิมจ้ะประมาณว่าเหมือนเดิมใครๆที่เห็นที่เราชอบกินเนาะก็ลูกชอบอันไหนก็สั่งอันนั้นจ้ะทุกคนจ้ะก็สั่งมาสามจานทุกคนสั่งมาสามจานวันนี้ไปเชียร์ฟุตบอลมาก็เลยแบบว่ามันค่ําแล้วทุกคนจ้ะก็เลยแบบว่าอของดทํากับข้าวหน่อยเนาะเออสรุปว่า ถ้าแม่งดก็ไม่มีใครทําให้แม่กินจ้ะก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาจ้ะทุกคนเออนี่เราสั่งสามจานทุกคนน่ากินไากเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะก็กินกับอเล็กจ้ะเอ่ออเล็กบอกว่านานหรือ,อยังแม่ที่เรายังเออเราไม่ได้กินก็แม่บอกว่าไม่ถึงเดือนนะเพราะว่าอ,อวันเกิดแม่วันที่สิบเก้าสิงหาก็ประมาณว่าสามอาทิตย์อะทุกคนได้กิน ประมาณนั้นสามสามสามอาทิตย์เออนั่นแหละก็อ่าเอาตามที่ลูกชอบลูกชอบเราก็มาเราจริงๆเราก็กินได้นะทุกคนเรากินได้แต่ว่าอย่าบ่อยเหมือนกันนะเออนั่นแหละก็เดือนหนึ่งกําลังดีเดือนละครั้งอ่ะทุกคนนะกินกินบ่อยก็เดี๋ยวไม่อร่อยจ้ะทุกคนจ้ะนั่นแหละวันนี้รสชาติแบบว่าจริงๆแล้วก็อร่อยนะอร่อยทุกทุก ทุกๆครั้งที่มากินแต่วันนี้รสชาติแปลกๆไปนิดนึงอะ่ะเออมันมีคนทําใหม่ด้วยไงทุกคนก็เลยแบบเอออาจจะแบบแปลกนี่ในที่นี้ใหม่ถึงว่าก็อร่อยนะแปลกในทางอร่อยอะ่ะทุกคนเออนั่นแหละถ้าเราไปกินเราจะรู้รสมือไงว่าเออคนนี้ทําออกมาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนจะก็อร่อยจ้ะแม่กับบัเล็กก็ผัดกันถ่ายนะทุกคนเพราะว่ามีอยู่สองคนแม่บอกว่า เล็กเราพัดกันถ่ายนะเพราะว่ากินไปด้วยเราทํางานไปด้วยเราจะได้ตัง์ว่าน,นี้มาเสียตังกินแล้วเราก็จะได้ตังคืนอะไรอย่างี้ช่วงนี้เล็กเขาก็จะไม่ค่อยว่างแล้วทุกคนค,คือคือช่วงนี้ยังเป็นช่วงแบบว่าเป็นนักศึกษาใหม่อยู่ก็จะมีกิจกรรมทํากับรุ่นพี่เนาะอย่างเมื่อคืนนี้กลับมาประมาณห้าทุ่ม จริงๆอเล็กออกจากงานอะประมาณห้าทุ่มเสร็จแล้วนี่ <t ose> ก็ต้องปั่นจักรยานกลับมาบ้านเีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะเมื่อคืนเนี่ยที่ไปปาร์ตี้อะทุกคน <t ose> เออเสร็จแล้วนี่เออเขาบอกว่าเออเขาจะมีแบบว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะไอ้นี่ตัวต่อตัวเลยรุ่นรุ่นพี่หนึ่งคนกับรุ่นน้องหนึ่งคนอเล็กเขาก็จะมีรุ่นพี่ดูแลเขาจากงานเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ารุ่นพี่ที่ดูแลเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเล็กกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยให้ส่งข้อความหาเขาเออเขาจะดูแลแบบนี้เลยรุ่นพี่คือที่นี่แบบไม่ได้รับน้องแบบโหดนะทุกคนไม่ได้รับน้องแบบนี้เป็นแฟนตาซีกินข้าวกันพูดคุยการจับกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบทํากิจกรรมด้วยกันแล้วก็แบบมีการแข่งขันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยว่า มีห้าหกลุ่มอย่างเงี้ยสมมุตินะมีห้าหกลุ่มก็ได้แบบว่ามีการแข่งขันกันคือแบบน่ารักอะ่ะไม่ได้แบบรับน้องแบบว่าทรหดอดทนอะไรนะทุกคนก็คือแบบไม่ไม่มีได้รับบาดเจ็บหรืออะไรแบบ ทารุณนะ่ะไม่มีไม่มีนะทุกคนคือที่นี่จะน่ารักแบบเป็นแฟนตาซีอ่ะเอออย่างเมื่อคืนเห็นอะไรเล็กเล่าให้ฟังว่ากลับมาถึงบ้านก็ส่งข้อความหารุ่นพี่ว่าเออกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นั่นก็คือเขาอ่าพอเข้างานปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าออาเธอเธอจะดื่มแอลกอฮอล์แบบแอลกอฮอล์ฟรีหรือว่าเป็นแอลกอฮอล์เขาก็จะบอกเขาจะถามเลยถ้าใครจะดื่มแบบเป็นแอลกอฮอล์เลยเขาก็จะมี สีทาที่แขนให้อะไรอย่างเงี้ยใครแบบแอลกอฮอล์ฟรีก็แบบมีสีทาสีต่างกันอะไรอย่างเงี้ยทาที่ทาที่แขนหรือมือนี่แหละอะไรเขาเล่าให้ฟังนะเขาก็เป็นกิจกรรมแบบน่ารักกันทุกคนโอเคมันก็เป็นอาทิตย์แรกเนาะในการเป็นนักศึกษาใหม่ก็มีทั้งกิจกรรมแล้วก็เรียนไปด้วยทุกคนเรียนไปด้วยแล้วทีเนี้ยอะไรเขาก็จะไม่ว่างแล้วนะทุกคนก็คือแบบ ไปซื้อของสาวอาทิตย์อย่างนี้ก็คงจะไม่ได้ไปกับแม่แล้วก็คือจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพราะเขาอยากจบแค่ห้าปีที่ที่ที่เขาคิดว่ามันจะจบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแม่กินไปก็ฟินไปเด้อพี่น้องเออกินแต่ละคำม,มันคือเป็นตะแซบมันันแสบแสบเนาะกินไปก็ฟินไปเลีเด้อพี่น้องคำกับไงใงยัดเข้าไปเธอเดียวโหลด <laughs> นั่นแหละทุกคนจ๋าพากเสียงอีกแล้วนั่นแหละก็บอกว่าสิวอยังสู่ทัานูุ้ชมฟังเนาะบ่มักบรรยายพี่น้องเอ้ยเป็นคนเป็นคนมักเป็นคนชอบทำแต่ไม่ชอบแบบพูดบรรยายอะทุกคนเออไม่รู้จะพูดอะไรให้ทุกคนได้ฟังจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะแยะในชีวิตเนี่ยนะส่วนมากก็จะเก็บจะเก็บเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบ ระบายอะไรที่แบบว่าจะดราม่าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ช่างคือคือไม่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะทุกคนคือระบายไม่ถูกอะ่ะพูดไม่เป็นเหมือนเขาอะ่ะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยคือพูดไม่เป็นอะ่ะพูดได้ประมาณเนี้ยทุกคนก็คือพูดได้แค่ <laughs> ทุกคนฟังแล้วก็เหมือนเหมือนกันทุก,ท,กทุกคลิปอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละ <laughs> โอ้ยแสบเด้พี่น้องเอยนั่นแหละเนาะกินไปพี่น้องจ้ากับอ่า วันไหนขี้กเกียจเราก็ขี้เกียจจริงๆวันนี้ไม่ได้ว่าขี้เกียจอะไรเราคิดเมนูตัวเองไม่ออกด้วยทุกคนแล้วก็เแล้วก็แบบว่าเราก็เบื่อด้วยนะเนาะวันนี้ไปดูฟุตบอลใช่ไหมแล้วอา่าแม่ของอนักฟุตบอลนะเขาบอกว่า,าทำไมเธอถึงทําอาหารได้ทุกวันเขาถามเขาถามเขาถามเราเนาะเราก็แบบว่าเนาะทุกวันจริงๆเราก็ว่าอย่างนี้แต่ว่า ฉันคิดว่าฉันน่ะต้องทำ <c ười> คือตอบแบบสั้นๆเลยฉันต้องทำมันคือบางบางทีเราต้องทำอะทุกคนบางทีเราไม่อยากทำแต่เราต้องทำอะแต่ส่วนมากก็คือไม่อยากนี่แค่อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นอะส่วนมากก็ทำนั่นแหละทำด้วยจากใจนั่นแหละทุกคนจ้ะก็คือเขาแบบว่าอ่า ที่เขาเห็นเราทําอาหารทุกวันทุกวันนี้ก็คือเขาแบบซื้อไงทุกคนซื้อแบบสําเร็จรูปง่ายๆอะไรอย่างนี้ยิ่งแบบไปเชียร์บอลกันนี้เลกคั่าๆใช่ไหมทุกคนก็ไม่ไม่ต้องไปกลับไปกินข้าวเลยวะไม่ต้องไปกลับไม่ใช่กลับไปกินข้าวคือไม่ต้องกลับไปทํากับข้าวแล้วอะ่ะก็คือสําเร็จรูปข้างนอกหรือว่าหิ้วจากข้างนอกไปกินในบ้านเลยไม่ต้องทําคือฝรั่งเขาก็จะประมาณนี้ไงส่วนเราที่จําเป็นต้องทําก็คือ เฮ้ยวัยรุ่นกินเยอะอะทุกคนลูกเรากินเยอะเราเราเราจะซื้อทุกวันไม่ได้อ่ออาหารสําเร็จรูปอะหรือเราจะไปกินซูชิแบบนี้ทุกวันก็ไม่ได้ก็คือมันใช้ตังนะอย่างอย่างวันนี้สามจานก็ประมาณ400รอยแล้วอะทุกคนสี่ร้อยสี่กสิบอะเออสี่้ยหกิโครนอะสาจานอะเออนั่นแหละก็แค่สองคนเองนะเนี่ย แค่สองคนถ้าล่าเรากินทุกวันวันละสี่คนข้างนอกอะ่ะต้องคูณคูณไปอีกสี่คนน่ะหมายถึงว่าเออนี่สองคนอ,อ่าสี่ร้อยหกสิบอ่ะคิดดูอะ่ะเออถ,ถ้าเราไปจ่ายอย่างนั้นทุกวันน่ะมันก็ไม่ได้สิ่งที่แม่ต้องทำคือแม่ต้องทำอาหารเออนั่นแหละแม่ต้องทำอาหารมันก็ช่วยประหยัดเพราะคิดเฉลี่ยวหัวแล้วอะ่ะตกว่าหัวหัวละร้อยร้อยโครนอะ่ะเอามือหนึ่งอะ่ะ บางวันน่ะไม่ถึงด้วยนะทุกคนทําที่บ้านนะพูดถึงทําที่บ้านบางวันไม่ถึงไม่ถึงเออบางวันน่ะกินสี่คนสองร้อยโครนทุกคนประมาณนั้นนะเออบางวันเราบางวันเรากินดีหน่อยเช่นปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยบวกลบคูณหารก็ยังถูกกว่าอีกที่เราจะไปกินข้างนอกอะ่ะเออปลาแซลมอนมันแพงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรวมกันแล้วก็ไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออนั่นแหละก็ ทําที่บ้านจ้ะกินที่บ้านถ้าวันไหนเราไม่คิดเมนูไม่ออกจริงๆอ่ะเดือนเราพาเข้าร้านซุปเปอร์อิเขาก็ยอมใจแม่รืว่าทําไมแม่ถึงทํเด็วเข้าวานี้นะได้ทุกวันเอออะไรอย่างเงี้ยส่วนเขา ส่วนเขาก็แบบซื้อสําเร็จรูปพิซซ่าสําเร็จรูปพิซซ่าแซ่แข็งฝรั่งเขาก็กินได้ไงแต่แม่กินไม่ได้ไงทุกคนเราต้องอาหารไทยอ่ะเออพิซซ่าแซ่แข็งแล้วก็ไปอบอย่างเงี้ยเหรอโอ้ก็ก็ไม่ได้อีกกินไม่เป็นคนจ้ะนั่แหละเออทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยก็แวะมาลานซปเปอร์ได้อะไรไงเสียตังสองต่อเลยได้ไอติมเป็นแซนด์วิชไอติมอ่ะทุกคนเออนั่นแหละ อขงท่ลุไปร้านไปร้านไอ้นี่ได้อะไรได้ไอติมมาสามกล่องถือว่าถูกนะปกติจะแพงมากไอพวกไอไอไอติมแซนวิชนะทุกคนจะแพงมากอืก็เสร็จไปหนึ่งมือ้อโอเค <laughs> okay, ทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านจ้ะไม่ดูว่าสองอไอแมทธิวเขาจะกินอะไร เขาไปกับพ่อเขาเขาไปกินพิซซ่ากันวงใส่พิซซ่าเคบับนั่นแหละเนาะ<ป>เออนั่นแหละทุกคนไปกับบ้าน